ด้านสาวเพชรนาราก็อุ้มน้องชาวีลูกชายวัยแบบเบาะมาร่วมงานพร้อมกับคู่แฝดพลอยรัตนรัตน์ที่อุ้มท้องลูกชายอายุครรภ์5เดือนมาเล่าประสบการณ์คุณแม่มือใหม่ที่กำลังตั้งท้องและต้องเลี้ยงดูน้องตนลูกชายคนโตวัยขวบครึ่งไปพร้อมๆกันว่าสุดแสนจะชุลมุนแต่ก็สุดจะแฮปปี้เหมือนกันค่ะเราเล่นกันแรงเราแบบอุ้ยเราให้เขาขี่หลังเราอะไรเงี้ยเราก็ยังแอคทีฟเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเป็นปกติอยู่ที่แบบสภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยแหละเพราะอย่างพลอยก็ค่อนข้างแข็งแรงถึงอย่างนั้นนะคะคุณแม่วัย30ปีก็บอกว่ายังไม่คิดคุมกำเนิดและถ้าลูกคนที่3จะโผล่มาก็พร้อมทำหน้าที่แม่อย่างเต็มที่ค่ะ